TMDC พร้อมสร้างเทรนด์ใหม่ของการก่อสร้างบุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยนับเป็นการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างบริษัทก่อสร้างชั้นนำจาก2ประเทศคือ Major Development จากประเทศไทยและ Danya Sebas Construction จากอิสราเอลที่เน้นย้ำการนำเสนอคุณภาพที่ดีที่สุดแก่ลูกค้ามีจุดมุ่งหมายเดียวกันในด้านคุณภาพความประณีตและความเป็นมืออาชีพตอบสนองอย่างเหนือความคาดหมายเพื่อให้ได้โปรเจกต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดได้รับเกียรติจากมิสเตอร์โรเนนกินสเบิร์ก CEO ดันยาเซบัสซึ่งมีประสบการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างสาธารณูปโภคมากว่า80ปีสร้างผลงานในโครงการระดับชาติมากมายให้กับรัฐบาลอิสราเอลและบริษัทในภาคเอกชนและการร่วมทุนของบริษัทต่างชาติที่แสดงถึงความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมของดันยาเซบัสทั้งในอเมริกาเหนือรัสเซียและยุโรปตะวันออกพร้อมด้วยดร.สุริยาภูลวรลักษณ์กรรมการบริหารบริษัท TMDC Construction จำกัดได้ให้รายละเอียดของการร่วมทุนครั้งสำคัญนี้เป็นการจัดวางตำแหน่งการตลาดที่ไม่เหมือนใครเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่โดยการผนึกกำลังด้านเทคนิคและการเงินของทั้งสองบริษัทซึ่ง Major Development ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1999และเข้าร่วมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2006ที่ผ่านมาบริษัทรับผิดชอบทั้งสิ้น24โครงการนับเป็นมูลค่ารวม 47,000 ล้านบาทสร้างโครงการคุณภาพมาตรฐานระดับพรีเมียมในกรุงเทพจนทำให้ Major Development ได้รับรางวัล Best Developed Thailand ในงานประกาศรางวัล Southeast Asia Property Awards และ Thailand Property Awards ปี2014มาแล้วปัจจุบัน TMDC กำลังดำเนินงานก่อสร้างคานาพายา Residence โครงการที่พักอาศัย57ชั้นติดแม่น้ำเจ้าพระยาบนถนนพระราม3โครงการยักษ์ขนาด 44,000 ตารางเมตรโครงการที่พักอาศัยระดับ Luxury จะเป็นที่ต้องการมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่โดดเด่นด้วยโลเคชั่นสะดวกสบายทั้งด้านไลฟ์สไตล์และธุรกิจนอกจากนี้ยังมีโปรเจกต์อื่นๆที่ TMDC กำลังเจรจาอีก5โครงการมูลค่าโครงการละประมาณ 1,000 ล้านบาทมีทั้งคอนโดมิเนียมห้างสรรพสินค้าอาคารสำนักงานซึ่ง TMDC จะเน้นให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ประเทศไทยยังมีผู้รับเหมากลุ่มนี้ไม่มากนักขณะเดียวกันได้ศึกษาและพัฒนาในการวางโครงการสู่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอีกด้วย TMDC นะครับก็เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท Major Development จำกัดมหาชนกับบริษัท Danny Sebus จากทางประเทศอิสราเอลนะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในการทำการก่อสร้างในการทำคอนสตรัคชั่นมา60ปีแล้วนะครับก็สาเหตุที่มีการร่วมทุนกันในครั้งนี้เนี่ยก็เพราะว่าทั้ง2บริษัทเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตลาดของประเทศไทยนะครับดังนั้นบริษัท TMDC เนี่ยก็เป็นการตอกย้ำถึงความมั่นใจถึงการเติบโตของประเทศเราด้วยนะครับก็ปัจจุบันก็มีความต้องการในการก่อสร้างในหลายรูปแบบในประเทศของเราเองไม่ว่าจะเป็นโครงการในส่วนของที่อยู่อาศัยโครงการห้างสรรพสินค้าโรงแรมหรือแม้กระทั่งโครงการอินฟราสตรักเจอร์โครงการในภาครัฐเองเนี่ยทางพาร์ทเนอร์เราเนี่ยมีความชำนาญอยู่แล้วดังนั้นโครงการ TMDC งานที่จะรับเนี่ยเราก็มีแผนว่ารับได้ในทุกรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับคือเราต้องการที่จะตั้งบริษัทเพื่อให้มีภาพที่ว่าบริษัทของเราเนี่ยทำการก่อสร้างที่มีคุณภาพนะครับเราไม่ได้ต้องการที่จะมาแข่งขันหรือว่าไม่ต้องการที่จะใหญ่เป็นอันดับหนึ่งแต่เราคิดว่าด้วยตลาดที่มีศักยภาพขนาดนี้เนี่ย TMDC สามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนของการก่อสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับด้วยความยึดมั่นในจุดหมายเดียวกันกับแนวคิดที่ว่าต้องลงมือทำสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้ได้คุณภาพงานที่เกินกว่าความคาดหวังของลูกค้าในทุกโครงการจะเป็นโอกาสอันดีต่อแวดวงอุตสาหกรรมไทยเมื่อสองยักษ์ใหญ่แห่งวงการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ได้ผนึกกำลังร่วมกันในครั้งนี้กับ TMDC Construction Company Limited